ตุกชนกวนันท์เลี้ยงคนเดียวจนได้ดีสองทายาทตุกชนกวนันท์เลี้ยงคนเดียวจนได้ดีตามงอพ่อของลูก7 ปีไม่เป็นผลปิดประตูหัวใจทุ่มเทเลี้ยงสองทายาทเพียงรำพังเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีจิตใจเข้มแข็งมากสำหรับตุกชนกวนันท์เพราะอดีตสามีขอหย่าหลังคลอดลูกคนเล็กได้เพียง20 วันแม้ต้องผ่อนบ้านที่เป็นเรือนหอราคา29 ล้านต่อเพียงรำพังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอย่างหนักอึ้งแต่บทบาทความเป็นแม่ลูก2ก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่ขาดบกพร่องเจ้าตัวเปิดใจว่าที่ผ่านมาพยายามตามง้อสามีในทุกปีในวันครบรอบขอแต่งงานทุกวันที่22 ตุลาคมคือวันที่เขาขอแต่งงานแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือวันที่เท่าไรเขาไม่ได้ติดตามเราแต่เราคิดพอวันที่22 ตุลาก็จะถามถ้าไม่เจอกันก็จะโทรถามว่าคิดว่าจะกลับมาไหมสงสารลูกแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าแบบนี้ดีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ทำทุกปีแต่เลิกทำมาแล้ว 3-4 ปีหลังจากความคิดเปลี่ยนไปรับอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเผยที่ผ่านมาตนเป็นฝ่ายถูกทิ้งตนไม่ได้อยากหย่าจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ตุ๊กต้องถามถ้ามันเกิดขึ้นจริงตอบตัวเองไม่ได้คือส่วนหนึ่งเรารักเขาอีกส่วนหนึ่งเราคิดว่าเราอ้างว่าเราทำเพื่อลูกทำอยู่ประมาณ5 ปีนักข่าวไม่ทราบว่าเราเป็นคนถูกทิ้งเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้คนไม่รู้ถ้าตามหลักนิทานคนจะมองว่าทำผิดเลยขอหย่าคนคิดว่าเราเป็นคนขอหย่าด้วยซ้ำเลยตุ๊กไม่ได้อยากหย่าตั้งแต่แรกเราคิดว่าความรักของทุกคู่มันถูกเติมทุกวันถ้าไม่ถูกเติมมันจะลดลงพอเราเริ่มรู้สึกก็เลยไม่ถามดีกว่าเรามองว่าเป็นความรักที่ไม่ได้ถูกเติมพี่ดูสัญญาเคยบอกว่าใดๆก็ตามเป็นชีวิตคู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นความผิดจะคนละ 50% ไม่ว่าจะหัวข้ออะไรหรือถ้าบอกว่าไม่จริงมีคนอื่นคุณต้องเป็นคนผิด 100% แต่ถ้าบ้านเราแข็งแรงพอมันก็ไม่มีใครมาเลื่อนขาบ้านเราได้หรือพี่ดูจะพูดว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ทุกนาทีดีมากกว่าประโยคนี้มันเข้าหูเราเร็วมากมันเลยไม่มีคำว่าทำไม